จากคู่จิ้นกลายมาเป็นคู่จริงนะครับสำหรับนางเอกสาวริชชี่ออรันเน่กับพระเอกหนุ่มก๊อตอิทธิพัทรครับที่เป็นคู่รักที่สวีทกันหนักมากเลยจนมาล่าสุดเนี่ยก็เห็นหนุ่มก๊อตเนี่ยโพสต์ภาพคู่กับคุณหมอพร้อมกับเช็คอินคลินิกลบรอยสักแห่งหนึ่งลงใน Instagram ส่วนตัวครับทำเอาบรรดาแฟนคลับเนี่ยแห่คอมเมนต์ถามกันสนั่นทีเดียวว่าเจ้าตัวเนี่ยตัดสินใจลบเองหรือหวานใจสั่งให้ลบหรือเปล่างานนี้นะครับก็ทำให้สาวริชชี่เนี่ยออกมาเปิดใจกันชัดๆกันไปเลยนะครับว่าไม่เกี่ยวกับหนูเลยหนูไม่เคยคิดว่าเขาควรเป็นยังไงเลยเขาเป็นอะไรก็ได้แต่เรื่องลบรอยสักหนูคิดว่าคงเป็นจากความคิดของเขาที่เขาวางแผนมานานแล้วเหมือนเขาเนี่ยเคยลบไปข้างหนึ่งตอนนี้ก็เหลืออีกข้างหนึ่งและอาจจะเพราะว่าต้องถ่ายละครด้วยเขาเนี่ยสักมาตั้งแต่เด็กแล้วก็เลยอยากจะค่อยๆลบไปเรื่อยๆครับขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Size HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Size HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ